สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเริ่มในส่วนของใบงานที่1นะครับคิดว่าน้องๆอาจจะโหลดแบบฝึกหัดไปแล้วนะอย่าลืมนะครับโหลดแบบฝึกหัดไปโหลดเทมเพลตไปนะครับในส่วนของใบงานที่1ตามชื่อเลยนะครับก็คือฝึกสร้างเลเยอร์นะครับเลเยอร์ก็อยู่ตรงเนี้ยนะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าโหลดแบบฝึกหัดไปแล้วแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะมีทั้งไฟล์ DWG นะครับซึ่งไอตัวที่กำลังสร้างนี่แหละกับเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนะครับไม่งงนะมี DWG แล้วก็เทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นไอ้ DWG เนี่ยก็คือเป็นไฟล์ทั่วไปส่วนเทมเพลตมันจะเป็นไฟล์ DWG นะครับทีนี้เริ่มแบบนี้เลยนะถ้าดาวน์โหลดแบบฝึกหัดไปน้องๆก็ต้องไปเปิดนะครับไอ้เทมเพลตขึ้นมาครับตัวนี้ฮะผมมีให้ตัวนี้เนาะชื่อเทมเพลตสำหรับงานโยธาสถาปัตย์นะครับดาวน์โหลดแล้วมันอาจจะหาไม่เจอถ้าไม่เปลี่ยนนามสกุลไฟล์เป็น DWG นะครับคือบางครั้งมันเป็น DWG แบบนี้ใช่ไหมเออนี่นะครับดังนั้นเปลี่ยนเป็น DWG เราถึงจะเห็นนะครับเปลี่ยนไปดู DWG เสร็จปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าจะเจอเลยนะน้องๆต้องไปยังไฟล์ที่น้องๆเซฟหรือดาวน์โหลดไว้นะแล้วก็เปิดมันขึ้นมานะครับพอเปิดมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับยังไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อมันมาฝึกสร้างตามใบงานก่อนนะใบงานนี้นะครับจะฝึกสร้างเลเยอร์นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ตรวจสอบแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเราไปที่หน้า Annotate นี่นะครับก็จะมีสไตล์ไทยสระบัน PSK นะซึ่งผมสแตนบายไว้นะเอาไว้เป็นตัวใช้งานมาดูในเรื่องของ Dimension ที่ผมเตรียมไว้ให้Dimension ในนี้ก็จะมีหลายตัวเลยนะแต่ว่าตัวที่ผมสแตนบายไว้ใช้งานก็คือ C นะครับ Center ถึง Center นั่นแหละนะครับผมประมาณนี้ก่อนเนาะโอเคผมกลับมาที่หน้าโฮมเราจะโฟกัสไปงานแรกคือการสร้างเลเยอร์นะครับเป็นการสร้างเลเยอร์นะครับพอเปิดไปที่เลเยอร์เนี่ยอาจจะมี Deep Point นะฮะหรือไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตัว Deep Point นะไม่เกี่ยวโอเคมาฝึกสร้างเลเยอร์กันในไฟล์นี้ก่อนนะครับก่อนอื่นพิมพ์ LA นะครับ L กดเอนเตอร์ไปนะครับโอเคจะเห็นหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมาหน้าต่างนี้มันอาจจะโผล่ขึ้นมาตรงที่ทางไหนหรือแบบใดก็ไม่เป็นไรนะครับคุณสามารถคลิกซ้ายค้างดึงมันออกมาแบบนี้ก็ได้นะผมจะพยายามไปช้าๆนะครับสำหรับน้องๆที่เริ่มต้นฝึกจะทำโปรเจกต์นั่นแหละนะแต่ว่าทุกคนก็ดูได้เนาะดูได้นะครับอ่ะโอเคดูแบบนี้ก่อนเมื่อเราเข้ามาที่เลเยอร์นะครับไม่ต้องไปพะวงในเรื่องของฟิลเตอร์หรืออะไรต่างๆที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะให้ดูตรงไอคอนตรงนี้ก่อนมันก็จะมี New Layer Feed Delete Set Current นะครับ New Layer ก็คือการสร้างใหม่นั่นแหละ Feed ก็คือการแช่แข็ง Delete ก็คือการเอาออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการ Set Current ทีนี้การเอาออกในที่นี้อธิบายก่อนนะการเอาออกเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ใช้ merge ครับ merge มันจริงๆมันคือการรวมนะครับคำว่ารวมเนี่ยก็คือการเอาตัวงานที่หลงเหลืออยู่ไปรวมไว้กับ layer ไหนก็ช่างนะครับเป็นแบบนี้ฮะสมมตินะสมมติว่าผมกดครั้งแรกมันเป็น layer 1ใช่ไหมผมก็กดต่อไปเป็น layer 2อะไรประมาณเนี้ยทีนี้ผมจะเอา layer 1กับ layer 2ออกเนี่ยนะครับเผอิญว่าถ้าสมมติว่าในเลเยอร์เนี่ยมันมีงานอยู่แล้วหรือคุณอาจจะไปเขียนงานอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับต้องเอาตัวงานนั้นนะไปฝากไว้กับเลเยอร์ไหนก็ได้ที่คุณต้องการจะฝากนะครับยกตัวอย่างเช่นผมทำแบบนี้นะผมต้องการเอาเลเยอร์หนึ่งออกผมก็คลิกไปที่ตัวงานผมไม่ได้กด delete ครับผมเอาออกเลยก็คือเอาตัวชื่อมันออกแต่เอาตัวงานเนี่ยไปรวมไว้กับเลเยอร์ที่เรากำหนดเช่นคลิกขวามาที่หัวข้อ merge นี่ฮะคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เลือกว่าจะเอาชิ้นงานที่เราจะเอาออกเอาชื่อมันออกเนี่ยแล้วเอาตัวงานเนี่ยไอเทมเนี่ยออบเจกต์เนี่ยไปไว้ตรงไหนผมก็จะเลือกเอาไว้ที่เลเยอร์0ก่อนกดโอเคไปกดเย็ดไปมันจะเอาเลเยอร์1ออกแล้วก็ถ้ามีชิ้นงานลงเหลือมันก็เอาไปไว้ในเลเยอร์0เออเหมือนกันเลเยอร์2คลิกขวากดโอเคไปกดเย็ดไปอ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้เข้าใจแล้วนะคร่าวๆอยากให้เห็นภาพรวมของเลเยอร์ก่อนวิธีใช้งานเขานะครับไปทีนี้เราไปดูต่อ
ฝึกสร้างเลเยอร์ไม่กี่ตัวครับเดี๋ยวเราจะไปดูใบงานที่2กันตัวแรกก่อนเลยกดปุ่มนิวนะนะครับผมจะสร้างเลเยอร์ดิมนะครับขอเป็นตัวใหญ่นะครับ D I M นะครับดิมก็คือ dimension นะดิมคือ dimension ครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีสัญลักษณ์ไอ้ตัวนี้อยู่เนี่ยให้คุณปลดเครื่องหมายกากบาทขีดตัวนี้ออกไปไม่งั้นมันพอร์ตไม่ออกนะดูดีๆนะครับโอเคถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคือปกติมันก็จะโคนเอาตัวที่เราคลิกนั่นแหละมาเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงเรื่องเงื่อนไขของการโคนสีที่ผมเลือกใช้ผมใช้สีแดงครับดิมใช้สีแดงครับเส้นเป็นคอนติเนียนะครับความหนาเบอร์ปากกานะครับผมใช้จุด18กดโอเคไปทานสปาเรซี่ใช้0นะทานสปาเรซี่คือเรื่องของความโปร่งแสงใช้0นะครับโอเคแล้วน้องเห็นแล้วนะว่าดิมเราสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าตอนนี้ผมไม่ได้คลิกที่0ผมคลิกที่ดิมต่อแล้วผมกด new layer มันจะโคนเอาข้อมูลส่วนใหญ่ของดิมมาเห็นไหมมันเป็นเลเยอร์1ก็จริงแต่ว่ามันจะโคนเอาข้อมูลส่วนใหญ่ของเลเยอร์ดิมบทเรียนของเราคืออะไรบทเรียนของเราก็คือถ้าสมมติว่าคุณต้องการสร้างเลเยอร์นะครับที่มันมีเนื้อหาสาระใกล้ๆกับอีกตัวนึงคุณก็ไปคลิกเอาตัวนั้นก่อนแล้วก็โคนมันลงมาแล้วค่อยมาเปลี่ยนชื่อเอานะแบบนี้นะอ่ะโอเคกริดครับถัดไปเป็นกริดนะฮะ G R I D นะครับสีที่ใช้ผมใช้หมายเลข8ครับหมายเลข8ก็ตรงนี้นี่นะครับชนิดเส้นสำคัญตัวนี้เป็นเซนเตอร์ครับไปที่โหลดครับนะครับไปที่โหลดนะครับก็หาคือตัวนี้ตัว C เซนเตอร์ผมขอเลือกใช้เป็นเซนเตอร์ตัวหลักก่อนมันมีละเอียดอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ตัวหลักก่อนน้องๆจะได้ไม่งงกดโอเคไปคลิกที่เซ็นเตอร์อีกครั้งนะครับกดโอเคไปแล้วก็นะครับอันนี้ได้ข้อมูลแล้วเนาะความหนาบนปากกาผมใช้เท่ากับไดเมนชันครับ 0.18 นะโอเคนะต่อไปครับนะตรงนี้เองผมจะเขียนเทคขึ้นมาก่อนเทคนะครับ G ET E X T นะครับแล้วก็สีที่ใช้นี่ครับกดโอเคไปใช้สีหมายเลข3นะครับชนิดเส้นต้องเปลี่ยนครับเป็น continue ความหนาเบอร์ปากกาเท่านี้ครับโอเคเนาะอ่ะโอเคเลเยอร์เราไม่ต้องสร้างไว้เยอะนะครับสร้างไว้ตัวที่จะเริ่มใช้งานก่อนนะครับสร้างไว้ตัวที่จะเริ่มใช้งานก่อนจากนั้นก็ค่อยๆสร้างเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้เข้าใจนะทีนี้ผมปิดออกไปครับนี่ตัวที่จะใช้งานมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละในตัวการสร้างเลเยอร์เนี่ยนะครับตัวที่ใช้งานเริ่มต้นก็จะเป็นกริดนะครับเป็นดิมเป็นเทคในการสร้างแต่ถ้าเราอยากจะสร้างเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าสายงานที่เราจะเขียนเนี่ยมันเป็นสายงานอะไรน้องๆก็ใส่ไว้รอก่อนก็ได้นะครับดังนั้นอยากให้เข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่าถ้ายังคิดเรื่องเลเยอร์ไม่ออกก็เอาแค่นี้ก่อนแต่ถ้าเรารู้แน่ๆว่ามันจะต้องสร้างอะไรบ้างก็ใส่เพิ่มเข้าไปอ่ะทีนี้ไปดูใหม่นะครับพิมพ์ LA เขียนเติมไปครับผมจะใส่บีมนั่นคือคานนะครับแล้วก็วอลก็คือผนังนะครับรวมถึงโปรไฟล์ไอเส้นโปรไฟล์ที่จะใช้เขียนนั่นแหละนะครับไปที่ new layer ใหม่นะครับของผมจะเปลี่ยนเป็นบีมแล้วกันผมใช้หมายเลข20ณตรงนี้นะครับลองพิมพ์ตรงนี้เข้าไปได้เลย20กดโอเคไปมันจะเป็นตัวนี้ครับเห็นไหมชนิดเส้นเป็นเส้นต่อเนื่องคอนติเนียนะครับความหนาในที่นี้ผมแนะนำให้ใช้จุด3นะครับจุด3นะครับโอเคถัดไปนะครับผมจะสร้างวอผมก็วอครับสร้างวอขึ้นมาเลย W A L L นะครับโอเคนะครับสีผมเลือกใช้หมายเลข4นะครับสำหรับสร้างกำแพงสร้างผนังนะครับโอเคความหนาเบอร์ปากกาผมใช้จุด2ฮะนี่นะครับกดโอเคไปเห็นไหมก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาได้บีมแล้วได้นี่มาแล้วสุดท้ายครับ
โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์เรียบร้อยนะครับสีในที่นี้ผมเลือกใช้สีหมายเลข7นะครับแล้วก็ความหนาเบอร์ปากกาตัวนี้ผมใช้จุด35ครับโอเคนะครับเราก็จะได้เลเยอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับง่ายๆนะสำหรับใบงานที่1นะครับการฝึกสร้างเลเยอร์ทบทวนกันนะครับทบทวนกันนะครับก่อนอื่นน้องๆก็ต้องนะครับโหลดเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นเข้ามาแล้วก็ทดลองสร้างเลเยอร์ตามตัวอย่างนะครับแล้วก็เซฟชื่อตัวนี้ไว้นะครับใบงานที่1ฝึกสร้างเลเยอร์เดี๋ยวเราจะเอาใบงานที่1เนี่ยไปฝึกในส่วนของใบงานที่2ต่ออย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะจำไม่ได้นะทีนี้มาดูนิดนึงกดไปที่เลเยอร์หรือพิมพ์ LA เนี่ยนะครับเราจะเห็นจะสังเกตว่ามันจะสแตนด์บายเครื่องหมายถูกไว้ด้านหน้าเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะเซตเคอร์เรนต์คือตัวนี้ฮะนี่นะถ้าสมมุติเราปิดหน้าต่างนี้ออกไปนะครับเรากดมาตรงนี้จะเห็นว่าเลเยอร์0เนี่ยสแตนด์บายเป็นตัวใช้งานทีนี้การสแตนด์บายเลเยอร์ใช้งานเราสามารถคลิกเข้าไปที่ตัวภาษาอังกฤษแบบนี้ครั้งเดียวได้เลยมันก็จะเทียบเท่ากับการเซตเคอร์เรนต์ตัวนั้นไว้นะดังนั้นไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปพะวงมากนะครับเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยโอเคเห็นไหมนี่แหละครับคือใบงานที่1สำหรับน้องๆนะครับเป็นการฝึกสร้างเลเยอร์เอาไว้สร้างใบงานต่อๆไปนะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดเอาแบบฝึกหัดไปนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในส่วนของใบงานที่2ต่อก็คือหลังจากสร้างเลเยอร์เสร็จนะครับเราก็จะไปสร้างกริดไลน์เส้นเซนเตอร์ในการเส้นคอนสตรัคชั่นไลน์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะ